ยันหัวใจพระพุทธเจ้าอันนี้ยันหัวใจพระพุทธเจ้าส่วนอันนี้ยันมหาราชคำว่ายันในภาษาอังกฤษมี incantation กับ amulet ก็ใช้แต่ชาที่แปลว่ามีเสน่ห์ก็ใช้หมายถึงยันได้เหมือนกันอีกตัวหนึ่งก็ talisman talisman man talisman นะมีคำใช้หลายคำก็เลือกใช้เอาว่าจะใช้เรียกยันว่าอมุเล็กก็ได้คือคำว่ายันเนี่ยมันมีความหมายว่าเครื่องรางของขลังอย่างหนึ่งลักษณะก็จะเป็นเส้นตรงๆเป็นเส้นตารางเป็นรูปภาพหรือลายเส้นที่เขียนสักแกะสลักลงบนวัสดุต่างๆอาจจะเป็นแผ่นกระดาษแผ่นผ้าแผ่นไม้แผ่นโลหะหินบดยาผิวหนังแล้วลงเลขและอักขระรวมทั้งบริกรรมคาถาส่วนใหญ่ใช้ในการป้องกันภัยเรียกสิ่งที่มีการลงยันเช่นผ้าเสื้อก็เรียกถ้าลงในผ้าก็เรียกผ้ายันถ้าลงในเสื้อก็เรียกว่าเสื้อยันแต่กระดาษยันเขาก็เรียกว่ายันเฉยๆก็ได้ไม่ต้องบอกว่ากระดาษยันเ